สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมมโบแรนดัมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Diablo 3 Diablo of Soul นะครับแพทช์ 2.6.7 นะครับวันนี้เซตที่เราจะมาเจาะกันก็คือเซตของมองนั่นเองนะครับหรือว่า Pattern of Justice นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากรบกวนกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคเซตใหม่ของมองนะครับเมื่อวานนี้เรารีวิวของเซตใหม่ของ Crusader ไปแล้วนะครับวันนี้มาเป็นมองบ้างนะครับก็เริ่มที่เซต2ชิ้นเลยแล้วกันนะครับเซต2ชิ้นบอกว่า Sweeping Wind นะครับจะได้เอฟเฟคทุกๆรูนเลยนะครับแล้วก็จะได้ Movement Speed นะครับเพิ่ม 5% ต่อ1สแตทของ Sweeping Wind นะครับ Sweeping Wind คือสกิลนี้ครับเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีพายุออกรอบๆตัวนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำการโจมตีมอนเนี่ยมันก็จะเก็บสแต็กขึ้นไปนะครับสูงสุดก็ได้3สแต็กนั่นเองนะครับเซต2ชิ้นมีแค่นี้นะครับ4ชิ้นบอกว่าเมื่อเราโจมตีนะครับด้วย Tempest Rush นะครับ Tempest Rush คือสกิลนี่ครับวิ่งควงครับวิ่งควงกระบองนี่แหละนะ Tempest Rush นะครับถ้าโจมตีด้วย Tempest Rush เนี่ยเราจะทำการลดดาเมจที่ได้รับลงเนี่ย 50% นะครับแล้วก็ได้ค่า regeneration ของ spirit เนี่ยเพิ่มขึ้น50เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าถ้าเกิดเราใช้เฉยๆมันเพิ่มไหมให้สังเกตตรงนี้นะครับ spirit regenerate per week นะครับพอกดใช้ปุ๊บขึ้นมาเป็น55เลยเห็นไหมพอหยุดก็จะเป็น0เลยแต่พอใช้ก็จะรีเลยนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์การลดดาเมจที่เราได้รับเนี่ยเราก็ต้องหมุนตลอดด้วยถ้าไม่หมุนตลอดเนี่ยก็จะไม่ลดนะครับเราก็จะโดนดาเมจเต็มเนาะทีนี้เซต6ชิ้นครับเซต6ชิ้นบอกว่าถ้าเราทำการใช้เทมเพลตรัดแล้วโจมตีโดนมอนสเตอร์นะครับโจมตีฮิตนั่นเองโดยขณะที่เรายังมีสกิลสวีปปิ้งวินอยู่นะครับสวีปปิ้งวินของเราเนี่ยไซส์จะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับก็คือสวิปปิ้งวินกับเทมเพลตรัดจะทำดาเมจแรงขึ้น 15,000% นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารวมเทมเพลตรัดไปด้วยหรือเปล่านะแต่น่าจะรวมแหละเพราะว่ามันแรงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้คีย์หลักคือ2สกิลนะครับก็จะมีสวิปปิ้งวินแล้วก็เทมเพลตรัดนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเซตนะครับผมใส่5ชิ้นที่เหลือก็จะเป็นกัปตันคิมสันนะครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะสร้อยเนี่ยจริงๆผมหาสร้อยอันนี้แต่ว่ามันเป็นแพทใหม่อยู่นะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้ถ้าหาได้จะแรงขึ้นมากๆเลยก็คือสร้อยชิ้นเนี้ยมันจะถ้าเราไม่โดนดาเมจเราจะทำดาเมจแรงขึ้น 100% นะครับแต่ถ้าเราโดนโจมตี1ทีเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นไป 50% มั้งถ้าจำไม่ผิดคือเวลาเราโดนเราจะโดนดาเมจแรงขึ้น 50% นะครับแล้วก็จะแบบกลับมารีใหม่ก็คือถ้าเกิดเราไม่โดนดาเมจก็จะขึ้นไป 100% เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับปอกแขนเนี่ยเป็นของดีมากนะครับซับกับเทมเพสรัดค่อนข้างดีเลยคือเมื่อเราใช้เทมเพสรัดนะครับโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะบลายก็คือตาบอดนะครับติดฟรีซติดแช่แข็งนะครับหรือว่าติดสตันนะครับมันจะทำการบัฟสกิลเทมเพสรัดขึ้นไปนะครับสูงสุดที่800% นะครับเป็นเวลา5วิเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็แหวนเนี่ยใช้เป็นคอนเวนชั่นออฟเอลิเมนต์นะครับก็คือแหวนธาตุนั่นแหละถัดมาแหวนอีกวงหนึ่งเป็น Obsidian Ring นะครับอันนี้เอามาลดคูลดาวน์นะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลที่เสียสปิริตหรือเสียคอร์สนะครับมันก็จะลดคูลดาวน์ให้เรา1วิแต่เทมเพลตรัดเนี่ยมันกินเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะลดเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นของดีเวนฟูลวินนะครับเวนฟูลวินอันนี้ของดีมากๆนะครับมันจะเพิ่มสแต็กของ Sweeping Wind เนี่ยเพิ่มไปอีก10สแต็กนะครับจากที่ผมบอกไว้ในคราวก่อนตอนอ่านแพทเนี่ยผมบอกผิดนะครับก็คือแม็กของสแต็ก Sweeping Wind เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีก10เลยนั่นหมายความว่ารวมกับ3ที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็น13นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นMovement Speed ที่อยู่ในเซตเนี้ยก็จะกลายเป็น5คูณด้วย13นั่นเองก็จะบวกไปเยอะมากวิ่งเร็วมากนะครับSweeping Wind นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเพิ่มดาเมจด้วยให้ Sweeping Wind นะครับเพิ่มดาเมจ Sweeping Wind สูงสุดถึง800%เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับอาวุธอีกข้างนึงที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นหมัดที่ใช้คู่กับเทมเพลตรัดนะครับก็คือเมื่อเราใช้เทมเพลตรัดโจมตีฮิตมอนนะครับมันจะทำการแอคทีฟไซโครนสไตล์โดยที่เราไม่เสียมานานะครับไม่เสียคอร์สคือป
กติเนี่ยไซโคสไตล์เนี่ยจะเสีย50สปิริตในการคอสดูเวลาผมไล่มันก็จะแบบอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะโดนกินไปค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยถ้าไล่ไปเรื่อยก็หมดนะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้เจ้าเนี่ยมันคอมโบได้ดีมากคือพอเราหมุนไปโดนเทมเพลตแล้วก็ไปโดนมอนเนี่ยพอเทมเพลตไปโดนมอนปุ๊บไซโคสไตล์จะติดทันทีครับรวบมอนเข้ามาหารอบตัวเราทันทีนั่นเป็นข้อดีนะครับดีมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอมโบหลังจากนี้นะครับว่าผมจัดสกิลยังไงเนาะไปดูอันนี้ก่อนไปดูคาเนคิวกันก่อนนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับเป็นอาวุธที่ต้องใช้ของสายนี้จริงๆก็คือบาลานซ์นะครับเป็นอาวุธที่ซับกับเทมเพลตลัดได้ดีมากนะครับเพิ่มดาเมจ 600% ให้กับเทมเพลตลัดนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เทมเพลตลัดโจมตีมอน3ตัวหรือต่ำกว่านะครับจะทำการติดขี 100% เลยนะครับถัดมานะครับเป็นเกาะไหลนะครับเป็นเกาะไหลเมื่อเราใช้ไซโคสไตล์นะครับจะลดดาเมจที่เราได้รับลง 50% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองเป็นของที่ช่วยให้เราถึกได้ดีมากๆนะครับของชิ้นนี้ต้องใช้นะครับสุดท้ายเป็นแหวนโรเซตนะครับเพราะอย่าลืมว่าผมใช้กับนาคิมสัน2ชิ้นแล้วก็ใช้เซตธรรมดา5ชิ้นนะครับแหวนโรเซตจำเป็นมากๆนะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่สกิลนะครับผมจะไล่ทีละอันเลยสวิปปิ้งวินนะครับผมใช้เป็นไซโคนเพราะว่าเอามาเป็นสกิลท่าสายฟ้าเนื่องจากหมัดอันเนี้ยบวกท่าสายฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใช้เป็นท่าสายฟ้าจริงๆจะเป็นรูนท่าอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ฟิกนะถัดมานะครับBinding Flash นะครับอันนี้เป็นของดีมากๆนะครับเพราะว่าปอกแขนเราบอกว่ามอนที่ติดตาบอดเนี่ยโดนเทมเพลตแรงขึ้นนะครับก็เลยต้องใช้นะครับและที่สำคัญรูนที่ใช้คือ Fend in the Light นะครับรูนนี้จะทำการเพิ่มดาเมจนะครับที่เราทำอีก 29% เป็นเวลา3วิหลังจากที่เราใช้ Binding Flash นั่นเองนะครับเอามาเพิ่มดาเมจนะครับว่าง่ายๆแล้วมันก็เป็นสกิลที่มีคูลดาวน์อย่างเดียวไม่เสียอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ได้เรื่อยๆเนาะแมนต้านะครับแมนต้าผมใช้เป็นแมนต้าออฟซาเวชั่นนะครับแล้วก็รูนเป็น Agility นะครับอันนี้เอามาเพิ่มค่าหลบหลีกนะครับเพิ่มดอทนะครับแล้วก็เพิ่ม Resistance All ด้วยนะครับค่อนข้างจะเป็นสกิลที่ซับให้ถึกง่ายมากๆอันนี้นะครับถัดมานะครับสกิลแปลงร่างนะครับใช้เป็น Desert Soundดีเซอร์ซาวนะครับอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเอามาถึกนะครับเป็นรูนเพิ่มการดาเมจ 50% นั่นแหละไซโคนสไตล์นะครับ Wall of Wind นะครับรูนเป็น Wall of Wind คือรูนเนี้ยเวลาเรารวบมอนเสร็จปุ๊บมอนจะติดแช่แข็งไป 1.5 วินาทีเลยนะครับก็เอามาคอมโบกับปอกแขนอีกนะครับพอรวบแล้วติดแช่แข็งก็แรงขึ้นอีกนะครับถัดมาขาดไม่ได้สกิลนี้ Tempest Rush นะครับใช้เป็น Electric Field นะครับก็มันทำดาเมจรอบตัวเลยรูนเนี้ยทำดาเมจรอบตัว20หลานะครับรอบตัวแล้วก็ทำดาเมจเป็นท่าสายฟ้าด้วยก็เลยคอมโบกับอาวุธชิ้นนี้ดีมากๆนะครับนะประมาณนี้พาสซีฟนะครับโมเมนตัมนะครับทุกครั้งที่วิ่งไป25หลาเนี่ยเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 20% 6วินาทีนะครับอันนี้ของดีเราวิ่งตลอดอยู่แล้วนะครับถัดมาเป็น The Guardian Path นะครับอันนี้เป็นเมื่อเราถืออาวุธ2มือนะครับก็จะเพิ่มค่าดอทให้กับเรา 35% นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆไปคอมโบกับ Salvation ได้ไปคอมโบกับ Agility นะครับก็หลบได้เยอะขึ้น Bacon of Gita นะครับอันนี้เป็นลดคูลดาวน์นะครับ 20% นะครับอันนี้ก็เอามาลดคูลดาวน์นะครับคอมโบกับเซตคิมสันแล้วสุดท้ายก็จะเป็น Relentless นะครับ Assault ใช่ป่ะวะ Relentless Assault อันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับปอกแขนแต่ว่าเพิ่มขึ้นมา 20% สำหรับศัตรูที่ติดบลายติดฟอร์สนะครับแล้วก็ติดสตันนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วสกิลเนี่ยใครจะเปลี่ยนก็ได้นะบางคนเขาก็จะใช้เป็นรูนเนี่ยจะใช้เป็นเฟอร์รี่นะครับเฟอร์รี่นะครับเฟอร์รี่ก็โอเคเหมือนกันอันนี้เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยเวิร์กนะผมมาใช้กับสายนี้ไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าไปเล่นกับเซตซันวูคองเนี่ยจะเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็ Sweeping Wind เนี่ยบางคนจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะจริงๆมันค่อนข้างเยอะนะครับที่ดีๆเนี่ยอย่างเช่น Inner Storm ก็โอเคนะ Re Spirit อะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ส่วนบุคคลจะใช้ Spirit ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะกด Tempest รัดค้างไม่ได้เหมือนสายเราเนาะ
ลองไปลงลิฟต์กันก่อนละกันนะครับใน Torment 16นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงสไตล์การเล่นเนี่ยง่ายมากๆนะครับก็แค่มาถึงเนี่ยกด Sweeping Win ไว้ก่อนเลยนะครับต้องใช้แล้วก็หมุนไปเลยครับพยายามแปลงร่างแล้วก็กดบายตลอดนะครับสกิลแปลงร่างเนี่ยมันจะทำการโดดไปหามอนเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันอาจจะโดดไปหามอนแบบหน้าจอผมจะยึกยักยึกยักเงี้ยเพราะว่ามันโดดไปหามอนเองนะครับไม่ใช่อาการแหลกแต่อย่างใดข้อดีคือมันถึกครับแต่ข้อเสียคือมันไม่ต่อเนื่องเนาะบางทีเนี่ยผมจะเก็บแปลงร่างไว้ใช้กับตอนที่เราเจออีลิทนะครับตอนที่ยังไม่เจออีลิทเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างเคลียร์มอนได้ง่ายมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเคลียร์มอนได้ง่ายจริงๆนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า Sweeping Wind เราเนี่ยมันจะหมดนะครับถ้าเราไม่คอยกดเติมเนาะเดี๋ยวจะยืนให้ดูเนี่ยถ้าเราไม่ได้โจมตีมอนเลยเนี่ย Sweeping Wind เราจะหมดนะครับจากนั้นให้เรากดเพื่อบัฟให้ระยะเวลามันยืดขึ้นนะครับถ้าจะหมดก็กดอีกทีนึงประมาณนี้นะครับคลิกขวาเนี่ยคลิกค้างได้เลยนะครับคอยดู Sweeping Wind ด้วยว่าจะหมดไหมนะครับพอเจอฝูงมอนก็บลายไป1ทีนะครับถ้าเจอพวกอีลิทพวกแชมเปี้ยนก็กดแปลงร่างอะไรประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเจอมอนเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดสวิปปิ้งวินแล้วแล้วก็ปล่อยซอยสบายนะครับเจออีลิทแล้วก็แปลงร่างนะครับแล้วก็นวยกับมันเลยเพราะว่าเราต้องการความถึกนะครับตอนที่เราชนอีลิทแต่ดาเมจเนี่ยเราพออยู่แล้วนะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเก็บของก่อนเห็นไหมมันจะโดดไปโดดมานะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ต้องใช้นะแต่จังหวะที่แบบเราไม่ได้อะไรมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับมันก็จะลื่นๆไหลๆไปแต่ถ้าเกิดเจออีลิทอะไรเงี้ยเราก็กดแปลงร่างนะครับเวลาเจอถุงมอนก็ปลายไป1ทีนะครับจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องกดบ่อยนะครับประมาณนี้นะเล่นง่ายๆเลยคลิกขวาค้างอย่างเดียวเลยบางทีเวลาเราเจอพวกอีลิทแชมเปี้ยนเนี่ยเขาจะมีสกิล CC ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราโดนจับขาเนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่ได้ควงกระบองต่อเนื่องเนี่ยเราจะโดนลดดาเมจโดนดาเมจที่ได้รับเนี่ยแรงมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ลดดาเมจโอเคก็สไตล์การเล่นประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะผมมองว่าเอาไปสปีดลิฟอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะครับค่อนข้างที่จะไวนะเร็วผมเอาไปลองลงโซโล85ก็ยังลงได้นะครับยังพอเล่นได้สบายๆเลยนะจริงๆแล้วดาเมจค่อนข้างที่จะมีนะครับถึงจะเป็นน้องๆบาร์บาเรียนซะหน่อยแต่ก็โอเคนะโดยรวมแล้วโอเคเลยล่ะโอเคก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม